ยู่แถวนี้เลยเนี่ยครับผมหน้าตาคุ้นๆจังเลยไอ้น้องนี่ที่เป็นเน็ตไอดอลใช่ไหมใช่ครับว่าแล้วแบบน่าเจอตัวจริงหน้าตาดีแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไหนกันเนี่ยเป็นคนเยาวราชครับผมมีหน้าและผิวพรรณเหมือนคนจีนแล้วทำไมพูดเหนื่อยพ่อแม่พาไปโตที่สุพรรณครับโอ้เป็นคนสุพรรณเขาเรียกว่าลูกครึ่งไอ้น้องพี่จำได้ว่าน้องชอบไปรำมาว่าพอลาเพื่อนแต่งงานใช่ไหมใช่แล้วก็มีเป็นกลุ่มแต่งตัวดีๆหล่อๆแล้วก็ไปรำเลยนี่ถามดีในเฟซคนติดตามเท่าไหร่แสนห้าเลยครับแสนห้าครับผมนี่พูดแล้วอย่าหาว่าคุยนะครับปัจจุบันนี้พี่เนี่ยนะคนชอบเป็นแสนคนเกลียดเป็นล้านนะเราเล่นเราเล่นเล่นเหมือนกันนะเออเอาวันนี้อะไรดีเอาซอยซอยออกมานิดๆนะนิดๆหนวดไม่ต้องโกนไว้อย่างเงี้ยหรอกอย่างนี้หรอกโอเคโอเคพร้อมครับผมดูได้เอ้ยตามอ่ะตามแล้วนี่รู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักนี่กูเพื่อนเล่นมึงเพื่อนเล่นมึงเหรอบ้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้ตลกคาเฟ่เขาเล่นกันพี่ละเมือจริงเลยโอเคนะครับผมด้านข้างนิดเดียวนะนิดเดียวครับนิดเดียวเออเอาละเออขอบคุณมากนะเดี๋ยววันหลังมาอุดหนุนพี่ใหม่ซอยแล้วเสร็จแล้วเออเสร็จแล้วซอยเสร็จแล้วอ๋อพี่ไวทำงานไวครับผมเดี๋ยวลงก่อนครับนี่ก่อนจะไปนะอยากจะดูท่าลำอะท่าลำที่เรากำลังฮือฮาละตาด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 ีดาด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 ีปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ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 ๊บอะไรของหนูเนี่ยสวัสดีครับวันเดียตกใจดีไหมไหนตกใจเด็กคนเมื่อกี้ดิไอ้หน้าจืดๆนะผมไม่เป็นไรนะนั่งเลยนั่งเออพี่ไปไงมาไงเนี่ยอ๋อถ้าผมจำไม่ผิดพี่เน็ตไอดอลใช่ไหมเน็ตไอดอลมะม่วงเบาเออมีคนเขาไปกดเยอะเลยแสดงว่าติดเชื้อพี่ติดตามติดตามเหรอคนในรายเท่าไหร่ที่ติดตามติดตามประมาณ7,000,000 70,000พี่จะขายได้เหรอขายได้เอาแล้วพี่มาทำไมครับเนี่ยก็จะมาร้านตัดผมนี่แหละก็นี่ไงพี่มาไม่ผิดหรอกแต่ขอนั่งพักสักเดี๋ยวทะเลาะไอ้มอเตอร์ไซค์เมื่อกี้นี่ทะเลาะเรื่องอะไรขึ้นไปนั่งปุ๊บเฮ้ยพาไปร้านตัดผมหน่อยมันตอบมาเลยว่าไงผมไม่รู้จักผมไปไม่ถูกแล้วพี่มาได้ไงก็ต้องเรียกอีกคันให้ขับนำหน้าแล้วนั่งซ้อนไอ้คันที่เรียกคันแรกมาเนี่ยลูกเสียตังค์สองต่อไม่ถูกมาที่อื่นก็ได้มันเสียตังค์สองต่อการร้านที่มันมีฝีมือปีศาจคุกกี้รันแบบบ้าเลยน้องยังไม่ยอมใช่ป่ะนี่ร้านตัดผมจริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ดูเลยผลิตภัณฑ์ของผมนี่ของห้างทั้งนั้นจะเป็นเจลเป็นอะไรจับผมไม่แข็งนะโดอะไรก็กรีดไหมพี่กรีดไม่แข็งสมัยนี้นะกรีดเป็นเส้นๆทำได้หมดเอางี้พี่จะทำอะไรได้หมดใช่ไหมทุกอย่างราคาพี่ไม่เกี่ยงเฮ้ยกันหนวดกันจรดูการแต่งตัวพี่ดูเหมือนเป็นคนมีฐานะร่ำรวยยากจนก็มาเราจะใส่อะจะต้องจอดรถไปที่คาแคร์โอ้ไปทำอะไรเปลี่ยนล้อเนี่ยเอางี้สักได้ซอยได้การรุ่นนี่ได้หมดบะหมี่แห้งชามบะหมี่แห้งเดี๋ยวผมนี่จะบ้าพี่ผมไม่ใช่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยน้องมีสักด้วยอ๋อชอบแทตูวัยรุ่นโอ้เก่ามากเลยครับโอ้โชว์เลยอ้าวมันแน่นอนพี่มาสักไว้แต่พี่ไม่โชว์แบบนี้เฮ้ยของพี่เป็นอักขระเลยไม่ใช่ด้านซ้ายด้านซ้ายนี่แถบนี้อักขระหมดเลยเมตตามหานิยมด้านซ้ายเมตตาด้านขวาอยู่ยงคงกระพันหน้าอกอยู่ไปวันๆไม่มีอะไรทำถ้าพูดถึงสักนี่อนาคอนด้าพันรอบเอวหัวมาอยู่นี่เอ๊ะทำไมหัวต้องเลื้อยมาตรงนี้มันได้อยู่ใกล้ๆเพื่อนมันเฮ้ยหยอกแล้วเฮ้ยพี่นึกออกแล้วทำไรแคะหูหน่อยฮะแคะหูหน่อยเออขอโทษนะพี่ถอดหมดนั่นหูเหรอหูดิหูเหมือนกันนะแต่เป็นเห็ดหูหนูใช่ไหมราคาดีพี่จะแคะจริงเหรอแคะหูหน่อยมีด้วยมีดูแล้วมันไม่น่าสกปรกเลยมันจะต้องแคะอะไรกันนักเนอะแคะหูหน่อยเออขอโทษต้องเอ็นบอกได้ครับไอ้น้องทำไมอะไรทำไมทำเงี้ยเอ็นบอกจะได้แค่หูครับใครจะมานั่งแค่หูเดี๋ยวมาดีเออเดี๋ยวล็อกไปแค่นี้พอไหมพี่นมมือด้วยพี่มีเหมือนเจ้าวาดมรณะห้าบ้างเลยหูน้องสรรหามาหยอกเดี๋ยวแป๊บนะไม่มีหมอนเหมือนลองไม่มีเขาก็นอนกันอย่างนี้พี่จะไปอะไรกันนะเลยเดี๋ยวหาอุปกรณ์นิดนึงเออ
น้องนี่แค่หูมานานแล้วโอ้โหทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อแล้วร้านเนี่ยแสดงว่าเมื่อก่อนแค่มันครบมาก่อนหลายอย่างเลยที่ผมทำอะงานมันไม่ธรรมดาเกี่ยวกับแค่ๆนะครับโอ้โหพี่เยอะมากเลยอะพี่ถามดิคัตเติ้ลบัตรเคยใช้มั้ยเคยปั่นเคยอะไรบ้างมั้ยเนี่ยพี่อยากมาถามยุ่งยิ่งพี่ครับเสร็จพอดีครับลุกเลยครับลุกเลยครับโอเคครับพี่เรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับผมแหมนี่ฮะผลงานของผมครับโอ้โหเฮ้ยน้องอะไรอ่ะทำไมทำตัวแบบนี้อ่ะทำไมครับพี่พี่บอกว่าไงเมื่อกี้แค่หูหน่อยเอ้าพี่บอกแค่หูหน่อยแล้วมึงก็ออกมาทำไมทั้งหมดเนี่ยก็มันสกปรกครับพี่สกปรกมันไม่เกี่ยวมันเป็นตัวของพี่เอาไปเอาออกซะหมดโอ้สองข้างเดียวพี่ข้างเดียวเอาออกหมดเลยแล้วมึงก็ออกซะหมดแบบนี้แล้วต่อไปกูก็ต้องเป็นคนหูเบาเลยพี่พูดอะไรพี่ไม่ต้องเชื่อไอ้ดิเป็นคนตลกอีกแล้วพี่เนี่ยไม่ตลกอันนี้นิสัยจริงแค่หูทำให้สะอาดต้องแค่หูมาหมดแล้วเป็นคนหูเบาก็เอาไว้เยอะๆพี่ได้หนักไงจะได้หูไม่เบาแล้วเบาออกแต่พี่พี่ก็หูเบาถ้าหูเบาแบบนี้แสดงว่าผมพูดอะไรพี่ก็เชื่อหมดเลยดิมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะพี่เชื่อไหมว่าเมียพี่มีชู้เฮ้ยเห็นพูดจริงเปล่าเมียพี่มีชู้เห็นบอกแล้วแค่สะบัดเลยเมียมีชู้ไปพี่ไปอ่ะทำไมตายแน่ทำไมยี่หมวยเสือกมีชู้เอาเรื่องตายแน่ไอพี่ตายแน่ไอไอหูบ้าไม่เท่าไหร่มึงไม่ได้ใจจะได้รับความสนุกสนานแบบนี้ที่นี่ที่เดียวที่ช่องไลฟ์คอมเมดี้อย่าลืมนะครับกดไลค์ส่งแชร์อุ้ยกดไลค์กดแชร์กันด้วยกดเลยครับตึ้ง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 กดแชร์กันไปที่นี่คือไลฟ์คอมเมดี้ครับ